วันที่15พฤษภาคม2018นี้อยู่ที่สโมสรแขวงหลวงน้ำท่าจัดพิธีสอบสิงเข้าเป็นรัฐกรใหม่โดยการเข้าร่วมของท่านบุญญีเกี่ยวคุณเมืองรองเลขาพรรคแขวงห้องเจ้าแขวงหลวงน้ำท่ามีบรรดาคณะกรรมการตลอดทอดนักสอบสิงเข้าร่วม70กว่าคนในพิธีก็ได้ผ่านข้อตกลงว่าโดยการแต่งตั้งคณะรับผิดสอบ4นำรวมการสอบสิงเข้าเป็นรัฐกรใหม่ขันแขวงและอิงตามกฎหมายว่าโดยพนักงานรัฐกรเลขที่74ทับโซพศลงวันที่18ธันวาคม2015และขอตกลงของท่านเจ้าแขวงสภาพเลขที่83ทับโจโคลงวันที่9กุมภาพันธ์2018ว่าโดยการแบ่งตัวเลขรัฐกรใหม่ปี2018ซึ่งมีนักสอบสิงทั้งหมด70กว่าคนวิชาที่นำมาสอบสิงมี4วิชาคือวิชาคุ้มครองบริหารหรือบริหารธุรกิจบัญชีการเงินการธนาคารเศรษฐศาสตร์หรือบริหารธุรกิจวิเคราะห์การแพทย์หรือการแพทย์ทั่วไปและวิชาบริหารการท่องเที่ยวหรือผัวพันธุ์ทุตประชาชนเพื่อบรรจุเข้าในเวียกงานบรรดาแผนกการเป็นต้นแมนห้องว่าการปกครองแขวงส่งตำแหน่งงานคณะจัดตั้ง1ตำแหน่งงานแนวราวสั่งศาสตร์1ตำแหน่งงานองค์การกาแดง1ตำแหน่งงานคณะกวดกาพักลาดเมืองนาเล1ตำแหน่งงานสาพันธ์กรรมบาลเมืองสิงห์1ตำแหน่งงานและห้องว่าการเมืองหลวงน้ำท่า1ตำแหน่งงานทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้การสอบสิงเอารัฐกรใหม่และถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติตามหลักการเสมอภาพเปิดเผยภาวะวิสัยและเป็นธรรมบนพื้นฐานความรู้ความสามารถและมาตรฐานตำแหน่งที่ต้องการบรรจุเข้าในบรรดาแผนกการต่างๆภายในแขวงและบรรดาเมืองเติมอีก